ปกติผมจะมี12คนก็คือนั่งรถ2คันผมจะหนีบั๊มตลอดว่าวันนี้ต้องมานั่งด้วยกันเขาถามอะไรบ้างวันนี้ระหว่างทางมากามี่กี่โมงพี่จะถึงหรือยังเพิ่งออกจากค่ายวัน2นาทีแล้วเมื่อไหร่จะถึงจะถึงหรือยังครับโอ้ EFM Fandom Live สวัสดีครับผมฟูไอทีเอสซีครับเอ๊สวัสดีครับผมวูดดี้ THC ครับครับอันนี้ไหล่ครับอันนี้คอครับอันนี้หัวครับครับเอาแนะนำตัวไหมพี่โอ้ยไม่ได้โอ้ยลึกมากสวัสดีครับผมบัม THC ครับผมโอเคสวัสดีครับผม JJ THC ครับวันนี้มีหนึ่งคนที่แฟนคลับเขาบอกว่าเป็นคนที่ต้องมีการบอกให้เขาหยุดพูดคือใครคะนี่ครับอ๋อหัวไหล่เมื่อกี้เหรอพี่ว่าคนหยุดไหมหัวไหล่จริงไหมที่เขาพูดกันว่าเราพูดเยอะอ่ะผมว่าผมโดนแกล้งมากกว่าเอาจริงผมก็เป็นคนพูดปกติคนนึงนั่นแหละครับปกติผมจะมี12คนก็คือนั่งรถ2คันครับผมจะหนีบั๊มตลอดว่าวันนี้ต้องมานั่งด้วยกันเรานั่งข้างๆกันบั๊มก็ถามด้วยคำถามผมตอบไปเรื่อยบั๊มก็ถามไม่หยุดเขาถามอะไรบ้างวันนี้ระหว่างทางมากามี่กี่โมงแล้วพี่จะถึงหรือยังเพิ่งออกจากค่ายวัน2นาทีแล้วเมื่อไหร่จะถึงจะถึงหรือยังครับเขาก็บอกผ่านมาถามว่าพี่จากออฟฟิศไปที่เนี่ยกี่นาทีถามหลายรอบมากวันนี้ก็อยากถึงแล้วอยากมาเจอพี่ๆทุกคนครับผมคนที่เป็นนักฟุตบอลมาก่อนคุณเป็นนักฟุตบอลสโมสรท่าเรือด้วยใช่ครับรุ่นเยาวชนตอนนั้นกี่ขวบคะจริงๆเล่นให้ท่าเรือตั้งแต่แบบ10ขวบนะครับเยาวชนเหรอใช่ครับจนถึงประมาณ14 15ก็หยุดเล่นไปอยากรู้ว่าทำไมถึงหยุดเล่นถามได้ไหมคะก็ถามไปแล้วเนาะจริงๆจริงๆอ่ะช่วงที่หยุดเล่นมันก็ไม่ได้แบบเหมือนหมดแพชชั่นเลยนะครับคือก็ยังเล่นอยู่แต่เหมือนการแข่งขันมันสูงอะพี่มันยากอะมันยากที่จะแบบโกอินเตอร์หรือแบบท็อปประเทศได้อะไรเงี้ยคือคนสูงมันเยอะคนเก่งมันเยอะครับก็เลยแบบว่าลองหาอย่างอื่นทำดูไหมอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ไปที่เจเจผู้ซึ่งมี Twitter ไว้สำหรับโชว์รูปแมว ขอถามคำหนึ่งแมวคุณนี่มันคือทำไมตามันน่ารักขนาดนั้นมันคือพันธุ์อะไรอะครับจะเป็นพันธุ์สกอตติชครับคือมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรอผมไม่รู้ว่าผมคือแบบตอนที่ซื้อตัวเนี้ยคือถูกชะตาเลยผมว่าปกติเวลาคอนเซนเทรตกับอะไรสักอย่างเช่นโทรศัพท์หรือว่าอ่านอะไรเนี้ยผมจะขมวดคิ้วแล้วแมวตัวเนี้ยมันขมวดคิ้วตลอดเวลาพี่สังเกตดูมันขมวดคิ้วตลอดนะมันไม่ได้หลับใช่ไหมไม่หลับมันแบบอย่างนี้ตลอดเลยครับแล้วคุณไม่คิดจะลงภาพในชีวิตประจำวันหรือว่าทวีตอะไรอย่างอื่นในทวิตเตอร์ตัวเองบ้างเหรอคะเอาตรงคือผมพยายามลงแล้วครับคือเราก็ไม่รู้จะลงอะไรเราเห็นแมวเราก็ถ่ายแมวแล้วกันเป็นคอนเทนต์ของเราประมาณนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ชอบด้วยไงก็เลยเอาลงไปเลย อยากรู้ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนบ้างเวลาที่ไม่ได้อยู่ในรายการเวลาที่ไม่ได้ทำงานทำอะไรบ้างเริ่มจากผู้ไอก่อนถ้าสมมติพักอะไรเงี้ยก็จะไม่ทำอะไรครับผมจะนอนอยู่หรือหาอะไรทำหาอะไรดูอะไรเงี้ยซึ่งแบบดู YouTube หรือแบบเล่นเกม PlayStation อะไรเงี้ยครับวูดดี้ล่ะครับก็ผมช่วงนี้ก็เรียนอยู่แล้วก็ถ้าวันหยุดส่วนใหญ่ก็จะให้เวลาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าหาที่ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าก็เรียนด้วยแล้วก็ให้เวลาครอบครัวด้วยใช่ครับบั๊มล่ะครับเวลาว่างคือผมชอบกลับบ้านไปคุยกับของเล่นครับคือแบบคุยกับของเล่นใช่ๆคือไม่มีอะไรทำครับฟิกเกอร์เหรอใช่เป็นแนวไหนอะสะสมของเล่นเนี่ยครับแล้วเหมือนเราชอบมันมากๆเราคุยกับมันได้แบบมันไม่ต้องตอบอะไรก็ได้แค่นั่งคุยกันเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยบอกที่ไหนเลยว่าคือผมมาเคยไลฟ์สดขายโมเดลอันนี้ด้วยเมื่อก่อนอ๋อเหรอชอบสะสมเจเจล่ะวันว่างๆไม่ต้องทำอะไรทำอะไรคะวันว่างก็ตื่นมาก็คือจะหาอะไรกินแล้วก็ไปฟิตเนสไปฟิตเนสแล้วก็หาอะไรกินแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเวลาว่างก็อ่านหนังสือเล่นเกมบ้างไม่ก็ออกไปหาเพื่อนทำกิจกรรมกับเพื่อนประมาณนี้กิจกรรมอะไรที่ชอบทำกับเพื่อนโอ้หลายอย่างเลยครับพวกเตะบอลคือผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วก็เล่นได้หมดทีมแบดทีมแบดเนาะตีแบดมันเหินนิดนึงเนาะหลายอย่างตีแบดส่วนใหญ่คือเน้นไปทางกีฬาไปเจอเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ใช่มากกว่า
ชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายง่ายอะไรอ่ะอุ๊ย EFM Fandom Live